กิจการค้นหาผู้รอดชีวิตยังเดินหน้าต่อไปนะคะทร.เองจัดกำลังเดินเท้าสำรวจเกาะตามแนวชายฝั่งค่ะแต่ก็ยังไม่พบกำลังพลที่สูญหายเพิ่มค่ะพลเรือเอกปกครองมนทาตพลินโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าปัจจุบันกองทัพเรือยังคงดำเนินการค้นหาผู้สูญหายจากเรือหลวงสุโขทัยอับปางอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางชาติของชาติทางทะเลภาคหนึ่งหรือสอนชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สอนชนจังหวัดชุมพรในขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเข้าดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายบนเกาะต่างๆโดยในขณะนี้ก็มุ่งเน้นไปที่การค้นหาตามแนวชายหาดและตามโขดหินบนเกาะในช่วงเวลาที่น้ำลดในระดับต่ำที่สุดค่ะช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลา 19:00 นถึง 21:00 นได้ทำการสำรวจพื้นที่บนเกาะเสม็ดจังหวัดชุมพรซึ่งมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ภายในบรรจุไม้เป็นจำนวนมากลอยมาติดฝั่งโดยเจ้าหน้าที่ทำการรื้อกองไม้เพื่อค้นหาผู้ประสบภัยตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวถูกบรรทุกมาจากเรือสันทัด2ซึ่งเป็นบรรทุกคอนเทนเนอร์บรรจุไม้ยางพาราจำนวน36ตู้ออกจากท่าเรืออำเภอเมืองสุราษฎร์จะไปส่งท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแต่ประสบเหตุอับปางจากเหตุคลื่นลมแรงและจมลงบริเวณหน้าอ่าวภูมิเรียงอำเภอชัยยาห่างจากชายฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลเมื่อเย็นวันที่18ธันวาคมวันเดียวกับที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางรวมถึงเข้าตรวจในพื้นที่เกาะมาตราจังหวัดชุมพรพร้อมทั้งประสานกับผู้นำท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดชายทะเลรวมถึงหน่วยกู้ภัยและสมาคมเรือประมงต่างๆให้ช่วยค้นหาและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากมีการตรวจพบขอให้รีบแจ้งมายังสอนชนของแต่ละพื้นที่ในส่วนของปฏิบัติการวันนี้ก็ยังคงทำการค้นหาต่อเนื่องค่ะผลการปฏิบัติการจนถึงณขณะนี้นะคะยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่มซึ่งหากมีความคืบหน้าสำนักงานโฆษกกองทัพเรือจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ